รอบโลปีศาจแดงกระแสข่าวช่วงนี้กลับมาคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเชื่อมโยงกับผู้เล่นหน้าใหม่ๆในตลาดนักเตะซึ่งตามรายงานของมาก้าสื่อฝั่งสเปนเล่นประเด็นเรื่องที่ปีศาจแดงกำลังให้ความสนใจไปที่เซ็นเตอร์อายุ18ปีชื่อเลนี่โยโลจากสโมสรลิลในลีกเอิงฝรั่งเศสตามรายงานที่มีออกมาระบุถึงขั้นที่ว่าปีศาจแดงได้ลองออกหมัดแยบเรียบเคียงข้อเสนอไปที่ต้นสังกัดของผู้เล่นด้วยค่าตัว51ล้านยูโรแล้วด้วยนะครับทว่าดิวนี้ดูจะมีความยากระดับขั้นสุดเนื่องจากตัวนักเตะนั้นพัวพันอยู่กับโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเช่นกันเพราะทางราชันชุดขาวเองก็ให้ความสนใจในตัวโยโลและตัวนักเตะเองก็มีใจโน้มเอียงไปทางแชมป์ยุโรป15สมัยมากกว่าซึ่งตรงนี้แทบจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ทำให้แมนยูไนเต็ดอาจไม่สามารถขยับตัวต่อได้อีกขั้นยิ่งเนื้อหาข่าวลงลึกถึงขั้นระบุที่ว่าทางเรอัลมาดริดได้ทำการแจ้งต่อตัวแทนนักเตะและตัวของเลนนี่โยโลเองเลยว่าให้พวกเขาอดทนรอข้อเสนอจากราชันชุดขาวก็แทบจะสะท้อนในตัวเองชัดว่าเรอัลมาดริดดูจะถือแต้มต่อเหนือกว่าแมนยูไนเต็ดโดยที่มันจะเป็นต้องเกทับค่าตัวให้สูงกว่าเลยด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายแล้วทนักเตะโอเคกับสโมสรไหนมากกว่าต้นสังกัดอย่างลิวก็ไม่อาจขัดขวางได้สำหรับเลนี่โยโลถือเป็นดาวรุ่งหน้าจับตามองของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับอายุ18ปีก็จริงแต่ผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาถูกระบุว่ามั่นคงและมาตรฐานสูงเป็นที่ต้องตาต้องใจทีมงานแมวมองของสโมสรใหญ่ๆในหลายแห่งฤดูกาลที่ผ่านมาที่เพิ่งจบลงไปนั้นเลนี่โยโลลงเล่นให้ลิวในทุกรายการไปมากถึง44เกมบ่งชัดว่าเป็นกำลังหลักของสโมสรด้วยสัดส่วน190เซนติเมตรและสไตล์การเล่นที่ Total Football Analysis นิยามไว้ว่าเป็นเซนเตอร์ในประเภทอ่านเกมคอย cover พื้นที่พูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ตัวชนหรือสต็อปเปอร์ทำให้เลนี่โยโลถูกเรียกในภาคภาษาอังกฤษประมาณว่า The Towering หรือหอคอยเช่นเดียวกับมีทักษะการเล่นกับลูกบอลตามแบบฉบับของนักฟุตบอลรุ่นใหม่เปาโลฟอนเซกากุนซือของลิวเคยแสดงความคิดเห็นว่าเขาเชื่อมั่นสูงมากๆว่าตัวเลนี่โยโลจะก้าวไปเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปได้ไม่ยากเขาเริ่มต้นกับเราตอนอายุ16ปีและมันชัดเจนมากว่าเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานระดับสูงที่มาพร้อมกับระเบียบวินัยเขาอายุน้อยแต่ก็เป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะสูงเป็นเด็กที่มีสมาธิและพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกว่าโดยส่วนตัวผมไม่มีข้อกังขาเลยจริงๆเพราะเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของยุโรปและบางทีมันอาจจะพิสูจน์เร็วในซีซั่นหน้าเลยก็ได้นั่นคือคำพูดของเปาโลฟอนเซกาซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาระบุว่าปีหน้าอาจเป็นปีที่เลนี่โยโลได้พิสูจน์ตัวว่าพร้อมก้าวไปเป็นกองหลังระดับท็อปของยุโรปก็เนื่องมาจากตัวของเปาโลฟอนเซกาเองก็น่าจะเข้าใจดีว่าคงล้างตัวเลนี่โยโลเอาไว้ไม่ได้นานกว่านี้อีกแล้วทั้งจากปัจจัยที่เด็กจะต้องขยับระดับไปเติบโตในอีกเลเวลที่สูงขึ้นบวกกับปัจจัยสำคัญคือสัญญาของนักเตะกับลิวนั้นเหลือถึงแค่ปี2025หรือก็คืออีกแค่ปีเดียวเท่านั้นหมายความว่าตลาดนักเตะรอบนี้จะเป็นตลาดรอบสุดท้ายที่ลิวจะสามารถเก็บกำไรได้เต็มที่จากการปล่อยตัวเขาออกไปจริงๆมูลค่าประเมินเบื้องต้นที่ทรานสเฟอร์มาร์เก็ตตีราคาค่าตัวของเลนี่โยโลเอาไว้นั้นแค่เพียง18ล้านยูโรหรือราว 15.4 ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขมันสูงขึ้นจากการที่ตัวนักเตะเป็นที่ต้องการจากตลาดผู้ซื้ออย่างมากแทนไม่ใช่ผู้ซื้อโนเนมธรรมดาเพราะเป็นถึงทีมแชมป์ยุโรป15สมัยอย่างเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ลับจากพรีเมียร์ลีกส่งให้ค่าตัวตามรายงานของมาก้าถูกระบุสูงถึง51ล้านยูโรหรือราว43ล้านปอนด์ตามสกุลเงินฝั่งอังกฤษอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือประวัติการนำเสนอผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาปอนด์สู่สโมสรระดับท็อปของยุโรปของบรรดาสโมสรจากฝรั่งเศสนั้นต้องบอกว่ามีแต่ช้างเผือกเน้นๆนะครับอย่างเรอัลมาดริดเองที่เห็นจะชัดเลยก็คือออเรียงชัวเมนี่ที่ไปคว้ามาจากโมนาโกและเอดูอาร์โดกามาเวนก้าที่ได้มาจากสโมสรแลนหรือกระทั่งสโมสรลิวเองกับปอนด์นักเตะฝีเท้าดีออกสู่ตลาดไม่น้อยอาทิเช่นวิกเตอร์โอซิมเฮนสเวนบอทมันลาเฟลเลอจนถึงกาเบียลมากาเยสของอาร์เซนอลอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ของคนในวงการมองเลนี่โยโลว่าอาจคล้ายกับลาเฟลวาลานสมัยก้าวขึ้นมาโดดเด่นใหม่ๆในลีกเอิงนะครับและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความคล้ายอยู่พอสมควรจริงๆยิ่งถ้าสมมติเลือกไปลงเอยกับเรอัลมาดริดก็เรียกได้ว่าตามรอยรุ่นพี่ทุกกระเบียดนิ้วผิดแค่สโมสรต้นทางแตกต่างกันก็เท่านั้นเพราะรายของวาลานนั้นโตมากับลองสำหรับปีศาจแดงในแง่ของการมีข่าวชิ้นนี้โผล่ขึ้นมาในหน้าสื่อและแม้แฟนบอลอาจต้องเผื่อใจว่าโอกาสได้ตัวมาครองนั้นมีน้อยแต่การที่สโมสรเริ่มเบนทิศทางมามีข่าวกับผู้เล่นช้างเผือกอายุน้อยแบบนี้บ้างแล้วนั้นก็สะท้อนมุมดีๆเชิงบวกว่าโครงสร้างการทำงานของทีมงานฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การกำกับดูแลของอินออสกรุ๊ปดูจะมีพัฒนาการมากขึ้นไม่ได้เน้นผู้เล่นตามกระแสเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วนอกจากนี้ตัวของเลนี่โยโลยังถูกจัดอันดับในชาร์ตโกลเด้นบอย2024สูงถึงอันดับ5เลยนะครับย่อมทำให้คิดได้ว่าเด็กคนนี้ต้องมีของดีอะไรแน่ๆไม่เช่นนั้นคงไม่ถูกจัดให้อยู่ในลำดับสูงขนาดนี้ทางที่เป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเมื่อพูดถึงชาร์ตโกลเด้นบอยที่จัดโดยตูโต้แมคคาโต้รวมกับเว็บไซต์ฟุตบอลเบนมาร์กใน25อันดับแรกมีผู้เล่นเพชรเม็ดงามจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วยถึง2รายนั่นก็คือคอบบี้เมนูในอันดับ7และอเลฮันโดกานาโชที่อยู่อันดับ3โดยผู้เล่นที่ถูกจัดอันดับสูงกว่าอเลฮันโดกานาโช2คนก็คือชาวเนเวสของเบนฟิก้าและลามินยาเมาความหวังใหม่ของบาร์เซโลน่านั่นเองครับก็ถือเป็นประเด็นข้างเคียงเล็กๆน้อยๆให้แฟนผีแดงรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจกับ
ับการที่อย่างน้อยๆมีผลผลิตลูกหนังจากสถาบันตนเองเข้าไปอยู่ในการจัดอันดับเด็กเทพลูกหนังประจำคศ2024กันแล้วกันครับขณะเดียวกันตัวละครนักเตะในกระแสที่สื่อเล่นกันมานานพอสมควรอย่างไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวจี๊ดของคริสตัลพาเลซซึ่งถูกระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีมในหน้าร้อนนี้รายงานล่าสุดที่ออกมาจากเดลี่เมลเผยว่างานนี้ถ้าปีแสดงจริงจังก็ต้องสู้ราคากับทางเชลซีที่พร้อมโดดเข้าเล่นดีลนี้ด้วยอีกทีมตามรายงานของสื่อที่ระบุว่านี่คือผู้เล่นที่เอนโซมาเลสกากุนซือคนใหม่ของเชลซีนิยมชมชอบและอยากได้ตัวเป็นพิเศษทำให้ท็อตโบลีตั้งใจอยากจะสร้างความประทับใจแรกให้กับกุนซือคนใหม่โดยการถอยผู้เล่นเป้าหมายในใจกุนซือมาประเคนให้เพื่อให้เห็นว่าสนับสนุนกันเต็มที่สำหรับตัวของไมเคิลโอลิเซ่เองนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับเชลซีนะครับเนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ในระบบเยาวชนของสิงห์บูมาก่อนช่วงปี2009ถึง2016แต่ปัญหาที่สื่อกำกับไว้ว่าอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวนักเตะลังเลใจที่จะตอบรับข้อเสนอของเชลซีถ้ามีการยื่นมาจริงๆก็คือการที่เชลซีได้ไปเล่นแค่ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเท่านั้นประเด็นไมเคิลโอลิเซ่ถือว่าน่าสนใจและน่าติดตามในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเชลซีลากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่สถานการณ์บิดดิ้งวอร์หรือสู้ตัวเลขราคาค่าตัวกันจริงๆมันก็จะไปเข้าทางคริสตัลพาเลซซึ่งจะเป็นฝ่ายที่เก็บประโยชน์จากการแย่งชิงของ2ทีมได้มากที่สุดนำไปสู่คำถามที่ว่าแล้วถ้าเดินไปสู่สถานการณ์นั้นจริงๆแมนยูไนเต็ดจะยอมเล่นไปตามเกมแล้วประจบที่อาจจะต้องจ่ายในราคาที่สูงเกินกว่าเหตุเหมือนอย่างเคสผู้เล่นขาเข้าหลายๆคนในอดีตอยู่ที่เอ็ดวูดเวิร์ดบริหารทีมอีกหรือไม่ขณะที่ในส่วนของข่าวเกี่ยวกับประตูขาออกจากสโมสรในหน้าร้อนนี้มีประเด็นเพิ่มเติมจากคริสเตียนเอริกเซนซึ่งเพิ่งทำผลงานดีในเกมทีมชาตินัดล่าสุดโดยเริ่มมาจากคำสัมภาษณ์ของเขาที่มีกับสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไปของตนเองกับแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักโดยตัวเขาพูดประมาณว่าตนก็ไม่ได้พึงใจกับบทบาทที่ถูกจำกัดน้อยลงฤดูกาลที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากซีซั่นอื่นๆที่ผมเคยมีมาบทบาทหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและมันใหม่สำหรับผมขณะเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องใหม่ในการรับรู้ของคนวงนอกด้วยโดยเฉพาะที่ชัดเจนมากๆก็คือแนวทางที่ผู้คนพูดคุยกันต่อประเด็นคำถามว่ามันดูจะง่ายและสบายใจกว่าไหมกับการเป็นตัวสำรองในช่วงบั้นปลายอาชีพแบบนี้ของเขาเจ้าตัวตอบเลยว่าไม่เลยมันก็เหมือนเดิมผมเองค่อนข้างถือว่ามีโชคเล็กน้อยที่ตอนอายุยังน้อยกว่านี้ไม่ต้องนั่งสำรองมากนักแต่มันก็มีบ้างเป็นบางครั้งคราวซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกพึงใจอะไรกับมันโดยส่วนตัวการถูกเลือกเป็นตัวจริงคือสิ่งที่คุณต้องการเสมอแต่บางครั้งโค้ชก็ไม่ได้มองเห็นแบบเดียวกับที่เราต้องการเสมอไปแต่จากนั้นผมได้มาเล่นกับยูไนเต็ดซึ่งมีการแข่งขันเพื่อตำแหน่งภายในทีมจากการที่สโมสรมีผู้เล่นดีๆเยอะสุดท้ายเมื่อถูกถามถึงอนาคตกับสโมสรแมนยูไนเต็ดหลังจากนี้ในสัญญาที่เหลือกันอยู่อีกปีเดียวเท่านั้นเอเร็กเซนกล่าวว่าสำหรับผมแล้วตอนนี้สมาธิมุ่งอยู่กับการแข่งขันยูโรมากกว่าอะไรหลังจากนั้นถึงค่อยมาดูกันอีกทีจริงๆแล้วคำสัมภาษณ์ของเอเร็กเซนก็แทบไม่ได้ต่างอะไรไปจากเดิมที่เคยพูดไว้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับเจ้าตัวเองก็ค่อนข้างเข้าใจมุมที่โค้ชต้องตัดสินใจรวมถึงก็มีความเข้าใจในแง่ที่สโมสรใหญ่อย่างนี้ก็ย่อมมีการแข่งขันภายในตำแหน่งซึ่งยังไม่นับว่าการแจ้งเกิดขึ้นมาของคอบบี้เมนูที่ทับซ้อนตำแหน่งการเล่นกับตัวเขาในเมื่อรุ่นน้องทำผลงานได้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ขนาดนั้นมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้เล่นซีเนียร์อย่างเขาก็ต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันอย่างมืออาชีพครับปิดท้ายที่อัปเดตข่าวฝั่งทีมชาติอังกฤษซึ่งช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแกเลตเซาเกตได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะลุยศึกยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยและก็มีผู้เล่นปีแสดงติดไป2จาก3คนที่เรียกไปในรอบแรกโดย2คนที่ติดทีมไปนั้นก็คือลูกชอในตำแหน่งแบ็คซ้ายและอีกคนก็คือคอบบี้เมนูในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยครับเพราะหากย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมใครจะคิดว่าคอบบี้เมนูจะมีฤดูกาลที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ถึงขั้นที่เซาเกตปฏิเสธเรียกตัวไปแล้วก็ต้องหวนกลับมาเรียกติดไปใหม่และถึงขั้นที่ในยูโรรอบสุดท้ายครั้งนี้เมนูก็มีโอกาสติดทีมมาด้วยซึ่งช่วงเวลาจากนี้ไปสำหรับเมนูมันคือประสบการณ์ไม่ว่าจะได้โอกาสลงเล่นมากหรือน้อยแต่มันคือโบนัสสำหรับเด็กวัย19ปีอย่างเขาแล้วครับนอกจากนี้ที่เซอร์ไพรส์ก็คือคนที่หลุดนั่นคือแฮร์รี่แม็กไกวร์ซึ่งชัดเจนว่าเหตุผลคือเรื่องอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวไม่ติดตัวไปตั้งแต่กับสโมสรแมนยูไนเต็ดแล้วซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็เข้าใจได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ